มาในนามของE-Government Agency E-Government Agency เป็นถ้าพูดโดยรวมก็คือว่าเป็น vendor ของ government for the government by the government นะครับเรามีเป้าหมายแน่นอนว่าจะผลักดันinformation technology ของประเทศไทยให้มีรากฐานอย่างแท้จริงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการไม่ใช่เป็นการผลักดันแบบนโยบายแต่ในทางปฏิบัตินะครับคำถามก็คือว่า is government ready for public cloud ผมบอกได้เลยว่า yes and we yes for long time before กว่าที่ผมจะมายืนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามัน ready ในระดับไหนอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่อง tricky ซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าG-Cloud ของเราเนี่ยจะเป็นแฟลกชิพอันหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับรัฐบาลไทยนะครับเพราะว่าเราต้องการจะพุชอินฟราสตรักเจอร์ของหน่วยงานรัฐบาลต่างๆเนี่ยให้มาอยู่ที่ EGA นะครับเหตุผลเนี่ยคือว่าเราต้องการจะแบบว่าลดความซับซ้อนทางด้านบัดเจ็ตเราคิดว่ามันจะ saving money แล้วในทวงรวมแล้วนั่นคือว่าเราต้องการจะยกระดับของการให้ information technology ในภาครัฐเนี่ยได้สูงขึ้นเพราะว่าถ้าต่างคนต่างทำเนี่ยเราไม่รู้ว่าคุณภาพเขาอยู่ระดับไหนแต่ถ้าเราพุชอินฟราสตรักเจอร์เหล่านั้นเข้ามาเนี่ยที่เซ็นเตอร์เนี่ยเราสามารถจะแบบว่าคอนโทรลเรเกเลตแล้วก็อิมพรูฟได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าจะมีปัญหาก็คือว่าปัญหาที่ EGA อย่างนี้ดีกว่าเราไม่ต้องพอยต์ฟิงเกอร์ไปที่หลายๆที่ถ้าใครจะเบลมที่ EGA ถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องคุณภาพเรื่อง reliability เรื่องอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านทางด้านคอมพิวเตอร์เซอร์วิสนะครับปัญหาต่อไปเลยมันไม่ใช่ปัญหาต่อไปเลยคือว่าเป็นซีนาริโอของเราที่บอกว่าเราจะให้บริการทางด้านคลาวด์กับหน่วยงานรัฐบาลต่างๆอย่างไรนะครับพอเราพูดถึงคลาวด์เนี่ยโดยมันไม่ใช่ว่าแค่คลาวด์แล้วอยู่เฉยๆ somebody have to access from outside เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเน็ตเวิร์กิ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลาวด์ของเราเนี่ยแน่นอนที่สุดเราจะทายนับอยู่กับเน็ตเวิร์กและเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยชื่อว่า government information network นะครับเรามีระบบ security ที่แบบว่าเป็นอัมเบร่าครอบอยู่นะครับแน่นอนใครที่ใช้คลาวด์เราเนี่ยควรจะอยู่ในเน็ตเวิร์กของเราด้วยนะครับซึ่งไม่จำเป็นแต่ว่าเราบอกว่าควรจะนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพทั่วไปนะครับผมไม่ต้องการจะมาเน้นอะไรมากจริงๆผมมี messageจริงๆผมถามตัวเองว่าผมมาพูดที่นี่เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับผมคิดว่าผู้จัดรายการก็มีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งแต่ EJ มีวัตถุประสงค์อาจจะ different เราต้องการจะส่ง message ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับนี่คือ services ที่แบบว่าทางด้าน G-Cloud ที่เราก็ให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ใช่กับเอกชนนะฮะก็เป็นเรื่องทั่วไปที่แบบว่าเรารู้กันอยู่นะส่วนมากคนก็จะพูดว่ามาอยู่ให้บริการ SLA ที่เท่าไรมี security แบบไหนบ้างมีแพลตฟอร์มอะไรบ้างอะไรสมองเนี้ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องทั่วไปไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเราจะต้องมาพูดอะไรกันมากนะครับอันนี้ก็เป็น type of operating system แล้วก็ hardware configuration จริงๆแล้วเนี่ยก็เรียกว่า virtual requirementที่ผมจะมาพูดจริงๆวันนี้มันคืออันนี้ Is government ready for the open stack เพราะที่พูดไปเนี่ยเซอร์วิสเนี่ยเดี๋ยวนี้เรารันด้วย VMware เหมือนกับที่ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันไปพอมาถึงปุ๊บเนี่ยคนจะบอกว่าopen stack เกิดมีปัญหาอะไรแล้วผมจะทำยังไงผมจะต้อง Google ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยประเทศไทยเราเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยทางด้าน information technology เนี่ยเราไม่เคยเปลี่ยน mentality ของเราเลยภายในช่วง30ปีที่ผ่านมาคือเราเริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทขายของต่างประเทศคุณพอเป็นอิเล็กทรอนิกส์คุณก็ไปเป็นตัวแทนจำหน่ายจากต่างประเทศมาแล้วก็มาให้เซอร์วิสคนสร้างแอคเคาท์ขายให้รัฐบาลบ้างขายให้เอกชนบ้างขายให้บริษัทบ้างนะครับทำเองเนี่ยน้อยมากแล้วก็ไม่ถึงแก่นนะครับ
พอมาถึง information technology เรื่องคอมพิวเตอร์ operating system เรื่อง cloud เรื่องอะไรเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเราจะเอาหลังพิงบริษัทอย่างเช่น VMware บริษัทอะไรต่างๆนะแล้วก็จะพูดว่าถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบจริงๆเนี่ยเรื่องมันเกิดตลอดเวลาแล้วก็ยังไม่มีใครรับผิดชอบถึงเราจะอยู่กับ VMware ก็ตามผมบอกให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครมาถามผมบอกว่าเรา ready for OpenStack ไหมแบบนี้ผมบอกเรา ready นะฮะ The Executive Panel ของ EGA เนี่ย ready ซึ่งแตกต่างกับเอกชนเรานั่งคุยกันทุกวันเมื่อไหร่เราจะเริ่ม OpenStack เมื่อไหร่เลย OpenStack พี่ไม่ ready จริงๆเนี่ยระดับเขาเรียกว่าผู้อำนวยการฝ่ายบอกว่าคนเราไม่พร้อมเวลาประชุมกันพี่เกิดมีปัญหาเราจะทำยังไงอะไรสมองเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วผมมีแอนเซอร์อะไรเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้มาทำงาน EGA เป็นราชการมาเป็นเดคเคดผมเพิ่งมาทำงานให้ EGA 6เดือนที่แล้วนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่ได้มาทำงานเพราะว่าจะมารับฟังคำตอบและเงื่อนไขต่างๆแบบที่เขาพูดกันอยู่นะครับผมมาเพราะว่าเราจะต้องทำให้ได้แล้วประเทศเราถ้าทำไม่ได้เนี่ยเรามีปัญหาแน่ๆอย่างนี้ดีกว่าและ OpenStack เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่เราจำเป็นที่ต้อง utilize ให้ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้อันเนี้ยเป็น stake อันหนึ่งที่จะวางพื้นฐานทางด้าน fundamental ของ IT ของประเทศเรานะครับมันเป็น open source ที่แบบว่าใช้ได้จริงๆถ้าเรา invest ในคนของเราให้เข้าใจ OpenStack ในเรื่องคอมโพเนนต์ต่างๆมันจะผลักดันให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในการที่จะเริ่มพัฒนา information technology เนี่ยจริงๆที่เรื่องอื่นด้วยนะครับทั้งด้าน networking ทั้งด้าน operating system ทั้งด้าน real time ทั้งด้าน embedded system สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่แบบเราคิดว่าอะไรที่จะเป็น flagship ของเราถ้าเราทำได้ the rest of them will fall นี่ดีกว่านะครับ OpenStack ที่เราคิดว่ากำลังจะทำและเราเริ่มได้ทำแล้วอย่าคำว่าคิดนี่คืออีก5ปี no now นะครับเราได้ทำ POC เรียบร้อยแล้วเราได้วางทีมเรียบร้อยแล้วเรารู้ด้วยซ้ำว่าเราจะเอาบริษัทไหนมาแบ็กเรานะครับคำว่าแบ็กเนี่ยไม่เหมือนกับบริษัทเอกชนที่มาทำ OpenStack แล้วก็แบ็กอยู่กับ Mirantis ผมออกชื่อตรงๆอย่างนี้ดีกว่าเช่นบอกไปที่ว่าผมมีแบ็กอยู่ Mirantis อะไรเงี้ย Sunnyvale California บ้านก็ไม่ได้อยู่ห่างจากบ้านผมเท่าไหร่นะครับอะไรเงี้ยหรือแต่เรามีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่เซี่ยงไฮ้ชื่อไหนนี่ NIPA.CLOUDเหตุผลก็คือว่าCEO ของนาย Cloud Founder เนี่ยเขาเป็นคนรู้จักกับผมเขาเป็น Berkeley Graduate เราเจอกันแต่ไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่แต่อาจารย์เขาเนี่ยสนิทกับผมนะครับก็เลยเราคุยกันเขาบอกว่าเขาแบ็กเราเต็มที่ไม่ใช่แบ็กในลักษณะว่าถ้ามีปัญหาแล้วเราโทรไปเขาจะแบ็กในลักษณะว่าเขาจะส่งคนมาเทรนเราเขาจะเริ่มเอาคนของเขามาดามเราไว้นะครับเพราะเราเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาว่าเราหาคนที่เก่งๆ OpenStack ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่สตูดี้เราสตูดี้เรื่องนี้มาพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นไดอะแกรมทั่วๆไปที่บอกว่าคนสนใจ OpenStack ก็จะเห็นมี OpenStack มันไม่ใช่ว่าแค่เรื่อง hypervisor ครับ instance ก็มามันมีคอมโพเนนต์ต่างๆที่บอกว่า control storage block device networking distributed data distributed processing it's a whole enchilada อย่างนี้ดีกว่านะพอคนเห็นส่วนมากแล้วจะแบบท้อทีแรกเลยคือท้อพอคอนฟิกก็เริ่มจะไม่ได้เน็ตเวิร์กก็ไม่เหมือนกันอะไรทำนองเนี้ยโทรไปถามไอ้นั่นบอกว่าผมใช้ Cisco ยังไงผมไม่รู้อะไรเงี้ยคือมันมีเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามีจะเป็นปัญหาเพราะนั้นเนี่ยเราจะไม่ make the same mistake แต่ว่า EGA เราเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราทำได้เนี่ยมันมี benefit มากมายนะครับผมก็จะไม่อ่านให้ฟังพอเราก็เห็นกันอยู่คุณไป Google คุณก็เห็นเบนฟิตพวกนี้แต่ผมจะถามคุณอยู่อย่างคุณคิดว่าเบนฟิตพวกนี้มันเป็นเบนฟิตที่ประเทศไทยจะได้รับหรือเปล่าคุณอาจจะไม่เข้าใจคำถามผมอย่างผมบอกว่า open source เนี่ยมัน flexible blah 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 avoid the risk of vendor lock in ใช่ไหมฮะมันใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทเอกชนที่ทำเป็น OpenStack เนี่ยก็เอาหลังพิงฝาบริษัท
ขาเรียกว่า OpenStack Company อีกเช่นเดียวกันนะครับ EGA ไม่ต้องการอย่างนั้นเราต้องการให้คนของเราเนี่ยเรียนรู้ลึกไปกว่านั้นซึ่งวันหนึ่งนี้เราสามารถจะเก่งได้เท่ากับบริษัทที่เป็น OpenStack ให้บริการคุณเดี๋ยวนี้นะครับนั่นคือเป้าหมายของเรานะเพราะว่าปัญหาของ OpenStack เนี่ยมันคือตอนที่ลูกค้าเรามีปัญหาเดี๋ยวนี้เราจะดาวน์โหลดลงมาใช้ไม่มีปัญหาหรอกง่ายๆแต่พอลูกค้าเรายกโทรศัพท์ขึ้นมาบอกว่าแอปเขาไม่เวิร์กเนี่ยมันจะเริ่มมีการโยนเนี่ยบอกเอ้ยไม่ใช่ผมเน็ตเวิร์กมีปัญหาเน็ตบอกว่าไม่ใช่ผมไอแอปมันเฮงซวยหรืออะไรทำนองนั้นแบบผม I'm sorry ที่บอกว่าคืออาจจะใช้ colorful language ไปหน่อยแต่ว่านี่คือความพูดจริงๆนะแล้วคนที่เป็น executive ที่ข้างบนเนี่ยเรารับ message มาเนี่ยมันสับสนมากเลยตอนแรกๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าใจ component แล้วก็เทคโนโลยีหลายๆอย่างของ OpenStack เนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้มันไม่ใช่ที่มันพูดหรอกจริงๆมันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยอยู่ตรงนั้นพอเราแก้ได้เนี่ยมันจะผ่านไม่ได้อย่างอันที่สองเนี่ยถ้าฟังดูแล้วเนี่ยนะครับผมอ่านๆแล้วผมก็เอ๊ะอันที่สองเนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะอันที่สาม the best developer engineer ready familiar with OpenStack we just have to pick the staff เงี้ยไอ้นี่มันเป็น benefit ที่แบบชาวโลกข้างนอกที่ประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาได้รับกันที่ผมจะพูดที่ประเทศไทยเรายังหาเนี่ยคนเก่งๆ OpenStack ยากใช่ไหมฮะเวลาเราเห็นอะไรบางอย่างคุณต้องรู้ว่าอ๋อนี่มันข้างนอกมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยเราอันนี้เราจะต้องคุยกันให้ดีๆก่อนนะว่าใช่หรือไม่ใช่เบนฟิตพวกนี้นะครับอันที่3เนี่ย hardening enterprise class ผมจะบอกให้ผมรู้เลยว่ามีบริษัทไหนไม่ที่ให้บริการทาง OpenStack เพราะเขาให้บริการกับ EGA เหมือนกันนะครับเพราะเรามีหลาย class customer เราเนี่ย customer ที่แบบว่าไม่ high secureHigh profile เท่าไหร่เนี่ยเราจะให้เอกชนมารับ sub contract ไปนะครับแล้วก็บริษัทเหล่านั้นก็มาคุยกับเราเหมือนกับที่ผมคุยกันอยู่เนี่ยว่าเรามีอะไรบ้างมี SLA มีอะไรพอมาถึง OpenStack ก่อนนะ we don't guarantee ในตำแหน่งเนี้ยนะครับแต่ว่าเราเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ถาม staff ของ Keynote staff ของ EJ บอกว่าเราเคยทำหรือเปล่าเขาบอกเคยทำเพราะผมไม่รู้มาก่อนนะเขาบอกว่าพอเราทำแล้วแต่ก่อนเนี่ยมีปัญหาเลยคือหาคนไม่ได้นะชัดๆเลยหาคนไม่ได้หาคนเก่งไม่ได้อันที่สองเลยว่าพอคนเก่งมาเนี่ยมาทำงานกับเราพอมีประสบการณ์แล้วลาออกเราบอกพี่เราจะทำไงเขาลาออกไปแล้วอย่าลืมว่า EGA เนี่ยแตกต่างกับหน่วยงานรัฐบาลอื่นเราให้บริการจริงๆเราไม่ใช่แบบว่านำล่องแบบโปรโตไทป์แบบ no เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราเปิดบริการแล้วไม่เวิร์กเนี่ยเขาโทรมาว่าทันทีเลยเขาบอกว่าเนี่ยยูคลาวด์เนี่ยดาวไป5นาทีผมเสียหายไปเท่าไหร่ผมไม่ได้พูดเล่นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคอมพีทอยู่กับเรียลเอนไวรอนเมนต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ผมรู้ดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสุดท้ายเลยนี่คือทิปิคอลอาร์กิวเมนต์ของคนทั่วไปนี่คือคนของ EGA เองบอกว่า OpenStack มันใช้ได้เหรอไม่เชื่ออันนี้แบบตัดไปเลยเพราะว่าผมรู้แล้วว่าวอลใช้ได้แน่นอนนะเพียงแต่ว่าเราเรดี้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอันต่อไปก็คือว่าเราคิดว่าเราจะรีโหลดละเราจะทำแล้วเราทำแล้วไปด้วยนะเริ่มทำแล้วด้วยนะรีโหลดคำว่ารีโหลดนี่คือเราเริ่มทำจริงๆนะต่อไปนี้เราจะเริ่มแบบใช้ dedicated team ไม่มีการเอาทีมนี้ไปทำงานอย่างอื่นทำเรื่องนี้เรื่องเดียวถ้าพลาดก็บายบายนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าเราต้องการเอาคนที่มี high experience team เข้ามาช่วยเราด้วยเราไม่สามารถจะเริ่มจากแบบประเภทแบบเด็กจบใหม่ๆมันเก่งอะไรเงี้ย it doesn't matter เราต้องการคนที่แบบว่าทำยังไงรู้เห็นชัดเจนมาก่อนผมไม่สามารถจะเสี่ยงได้ว่าไอ้นี่มันเก่งแต่มันไม่เคยทำมาก่อนเงี้ยเรามานั่งงมอยู่3วันลูกค้าเราอาจจะตายไปแล้วก็ได้ตอนนั้นนะครับเรามีหน่วยงานต่างๆที่ depend on เรามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่เราสร้างทีมเนี่ย challenge กว่า EGA ในระหว่างที่สร้างทีมเนี่ยเราจำเป็นที่จะให้ services ด้วยนะเราไม่สามารถจะใช้เวลาสร้างทีม6เดือน8เดือน10เดือนได้เรามี schedule ที่แบบว่าค่อนข้างไทท์ท่านนายกก็เคาะอยู่ทุกวันสมองนี้นะฮะซึ่งแบบว่านี่เป็นเรื่องภายในของเราแต่บอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่แบบว่า aggressive แล้วเราต้องเห็นผลนะครับท่านบอกนำร่องเลิกทำ prototype เลิกทำมาทำมานานแล้วผมเห็นด้วยอย่างยิ่งพูดจริงๆโป
ผมบอกเลยว่าเอาโครงการนี้มาให้ผมถ้าผมทำไม่ได้ผมก็เสียกูดบายเหมือนกันอะไรต้องมองเนี้ยนะครับแต่อันนี้มันเป็นสไลด์อันใหม่ใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นสไลด์อันเก่าหรืออันใหม่เลยครับอันนี้จริงๆเนี่ยเป็นสไลด์อันเก่านะแต่ผมมีเพิ่มเติมมานิดนึงคืออันนี้เป็นอันเก่าคำถามเลยคือบอกว่าผมบอก yes คือ ready เรา ready ทั้ง OpenStack แล้วก็ ready ทั้ง cloud computing มีเวลากี่นาทีนะ5นาทีไม่เป็นไรอันนี้ผมพูดสดให้นะครับG-Cloud ของเราเนี่ยต่อไปนี้เราจะใช้ OpenStack ด้วยแต่ไม่ใช้ทั้งหมดค่อยๆใช้เริ่มขึ้นค่อยๆใช้ค่อยๆใช้นะครับแล้วก็เราจะมีแบ็กอัพจากทีมของNIPA.CLOUD มานะคำว่าแบ็กอัพคือไม่ใช่ว่าโทรไปถามหรืออีเมลไปถามส่งคนมาเลยในขณะเดียวกันเราฟอร์มทีมในประเทศไทยด้วยนะครับฮาร์ดแวร์เรามีบันเดิลที่จะใช้เราจะเริ่มแบบ allocate hardware แล้วก็ networkingเพื่อทำ OpenStack แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆแต่ว่าที่แรกๆเนี่ยผมคุยกับ CEO ท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้เพื่อความแน่ใจเอา OpenStack ไปโฮสต์ไอ้พวกเว็บไซต์ของโรงเรียนก่อนแล้วกันผมว่าโอเคท่านก็บอกว่าเอาให้มันแน่ใจก่อนนะแต่สมมุติผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราจะใช้ OpenStack แบบว่า full fresh ไม่มีทางที่แบบว่าจะมาอยู่ที่แค่โรงเรียนอย่างเดียวผมคิดว่าแม้กระทั่ง critical mission เราอาจจะเริ่มทำ OpenStack ด้วยซ้ำเพราะผมมีความมั่นใจในคนที่มีความเข้าใจไม่ว่าคุณจะซื้อของดียังไงก็ตามเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจคุณสังเกตไหมว่าผมซื้อ HP มาผมซื้อ Cisco มาทำนู่นทำนี่ถ้าคุณได้สตาฟไม่ค่อยที่มีคุณภาพไปเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายมันจะมีปัญหาแล้วมันก็โยนไปก็โยนมาแต่ในขณะเดียวกันไอ้คนบางคนมันเก่งมันใช้ของฟรีๆอย่างเงี้ยผมเอาไวชาร์กมาเสียบดูแกรู้ปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่า underestimate ความเข้าใจและคุณภาพของคนประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องพัฒนาเรื่องนี้ให้มากๆเราติดอยู่กับ culture ในการซื้อและมาใช้เป็นเวลานานจนคนของเราเนี่ยมีความอ่อนแอเรา choose the easy way too much ประเทศไทยเราไม่มีทางที่จะเจริญไม่ได้ไม่สามารถที่จะเป็นฮับของอาเซียนได้ถ้าเรายังซื้อเข้ามาใช้อยู่แบบนี้ต่อไปนะครับผมไม่ได้หมายความว่าเราจะ deny Arista deny Supermicro เพราะผมอยู่ที่ Silicon Valley ผมก็ใช้เหมือนกันผมไม่ได้บอกว่าเรา deny นู่น deny นี่แต่ว่ามันมีบางอย่างที่เราจะจำเป็นที่เราต้องรู้ลึกรู้จริงและมี staff ที่รับผิดชอบแน่นอนในการทำงานนะครับEGA ต้องการจะส่ง message เหล่านี้มาให้ท่านทั้งหลายถึงแม้เราจะให้บริการที่หน่วยงานของรัฐแต่ว่าบริษัทเอกชนหลายบริษัทก็เป็นซับคอนแทรคเตอร์ของเรา We can push that idea to you และถ้าเกิดเราทำได้แล้วคุณทำไม่ได้คุณอย่าคิดว่าจะมาได้งานจากเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเดินนำหน้าไปข้างหน้าคุณต้องตามเราให้ทันนะครับเดี๋ยวนี้เราพูดกันอย่างนี้นะฮะอีกอันนึงเลยในก่อนที่ผมจะ say thank you แล้วก็ไปนั่งรอเพื่อจะแบบว่าคุยกันต่อไปในเซ็กชันนะผมอยากจะประกาศว่า EGA เนี่ยตอนนี้กำลัง we are hiring good software engineer นะครับนี่ผมพูดแต่เปิดเผยนี่ผมไม่ได้พูดเล่นๆเราผมเมื่อคืนนี้ผมคุยกับ CEO ท่านบอกโอ้อดิศักดิ์ไปบอกเลยบอกว่าจะรับสมัครเป็น part time full time ก็ได้ขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะจะเป็นคอนแทรคก็ได้นะฮะขอให้คอลิฟายแล้วกันแต่ว่ามีอยู่อย่างเราไม่ต้องการจะแบบสะสมพวกฮูลาฮูปอีกต่อไปคุณเข้าใจที่ผมพูดไหม It has to work ผมว่า headcount doesn't matter for us anymore ผมต้องการคนที่แบบว่า effective ผมให้เวลาคุณเรียนรู้คุณเก่งแล้วคุณจะออกไปผมไม่ว่าเพราะเราสนับสนุนสตาร์ทอัพอยู่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีแพลนที่จะเอาต่างประเทศมาดามมาไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวนะครับไม่ใช่ว่าแค่นายที่นายอย่างเดียวผมมีลักซอฟผมมี EPAM System Incorporation ซึ่งคุณทำงานมีลันเชสคุณต้องรู้จักดีนะครับเรามีคนพวกนั้นคอยดามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมาจะมาเรียนรู้จากเรา
มาเรียนรู้จากเราทำงานให้เราสมเหตุสมผลคุณเก่งแล้วคุณจะออกไปตั้งบริษัทเองสบายเพราะเราสนับสนุนสตาร์ทอัพอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะเดดิเคทตัวเองอยากจะเรียนรู้อยากจะทำงานประเทศชาติได้ความรู้ด้วยมาสมัครงานที่ EGA ครับเราตอนนี้กำลังเปิดรับนะครับคงจะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นะครับเวลาก็หมดพอดีนะถามทราบเกิดผมในนามของ EGA ต้องการส่งเมสเซจมาแค่นี้แล้วก็ thank you for your time หวังว่าเราอาจจะได้พบกันอีกนะครับสวัสดีครับ